ปลายปีแบบนี้ลดหยอ่อนภาษีอะไรดีนะครับเดี๋ยวคลิปนี้พี่นอมมาตอบแล้วก็อธิบายทุกอย่างที่ต้องรู้เกี่ยวกับการลดหย่อนภาษีประจำปี6 7ให้ฟังกันครับผมสวัสดีครับพี่นอมแทบบานองครับคลิปนี้ก็จะชวนทุกคนมาพูดคุยเรื่องของการลดหยอ่อนภาษีประจำปีนะครับซึ่งช่วงนี้มันพอดีมันเป็นช่วงปลายปีเนาะก็มีหลายคนถามเข้ามาว่าเฮ้ยจากจะ รู้จ่ายภาษีต้องรู้อะไรต้องทําอะไรแบบไหนมองภาพบูมยังไงบ้างก็ถือโอกาสอันดีฮะมาอัปเดตทุกอย่างที่ต้องรู้เกี่ยวกับการลู้จ่อนภาษีประจาปีให้ฟังกันนะครับซึ่งหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับแต่ก่อนจะไปฟังนะฮะฝากนิดเดียวฝากกดติดตามถักอหนอมไว้ครับแล้วไปฟังกันต่อเลยดีกว่าจะเวลาเราพูดถึงการคานวณภาษีกันได้บุคคลธรรมดาแล้วพูดถึงการรู้จ่อนภาษีเนี่ยให้จําคํานี้ก่อนนะครับคำแรกคือคาว่าเงินได้สุทธิการจะรู้จ่านภาษีได้เนี่ยต้องเข้าใจความหมายของคําว่าเงินได้สุทธิก่อนเงินได้สุทธ ถ้าเราหาตัวเลขนี้ไม่ได้นะครับเราหาจํานวนเงินตรงนี้ไม่ได้เราจะไม่สามารถคํานวณภาษีได้เพราะการคํานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาว,วิธีที่เราจะรู้่อนภาษีเนี่ยจะใช้สิ่งที่เรียกว่าเงินได้สุทธิเป็นฐานในการคิดหรือว่าคํานวณภาษีโดยนําใบคูณกับอัตราภาษีครับอันนี้คือคอนเซปต์แรกนะครับสำคัญมากๆใครสับสนมึนงงนะครับพี่หนอมมีทําคลิปสอนเรื่องนี้ไว้ยเยอะมากนะครับเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้แปะรายละเอียดไว้ให้ไปศึกษาเพิ่มเติมแล้วกันแต่คอนเซปต์สั้นๆตรงนี้ทวนกันอีกทีก็คือก่อนจะไปรู้องเข้าใจกับว่ากาารคํนวณภาษีีีเเป็นนนแแบบไหละะกาาาารรคํวณภษท่จ โฟกัส <Focus, S 2> เรื่องของการดหย่อนเนี่ยมันคือวิธีการคำนวณที่เรียกว่าเงินได้สุทธิเงินได้สุทธิที่ว่าครับถ้าดูเพิ่มเติมต่อไปก็คือเราก็จะเห็นว่ายิ่งเงินได้สุทธิมากครับยิ่งเสียภาษีมากตามจานวนเงินได้สุทธิที่คุณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยอัตราภาษีมันไม่อยู่นิ่งมันวิ่งไปเรื่อยๆจากที่คนชอบพูดว่าเงินได้สุทธิไม่เกินแสน voilà. ห้ายกเว้นภาษีอันนี้รู้แล้วแต่จะเห็นว่าถ้ามันเกินมาเมื่อไหไร่อัตราภาษีมันไปไม่หยุดแล้วมันไปสุดอยู่ที่35%ออัน,นคืสุดๆเลยนะ้ถาคุณมีเงินได้สุธิมากคุณจะต้องเสียภาษีมากนั้จํานวนเงินได้สุุทิีี่คณมงผลต่อภาษีีท่คุณ กลับมาดูที่โครงสร้างตรงนี้ง่ายๆเลยคือถ้าคุณอยากเสียภาษีน้อยคุณทำยังไงไปลดอัตราภาษีไม่ได้อยู่แล้วเพราะคุณไม่ใช่รัฐบาลถ้าคุณมีความฝันแบบนั้นคุณไปเป็นรัฐบาลคุณจะลดอัตราภาษีได้ก็คือไปปรับอัตราภาษีไปแก้ไขซะซึ่งเอาจริงๆไม่มีใครทาหรอก ทีนี้สิ่งก็ต้องทาจริงในฐานะคนเสียภาษีนะครับโดยเฉพาะภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาก็คือการลดเงินได้สุทธิลงดังนั้นสิ่งที่พี่หนอมย้ำเมื่อกี้ครับว่าต้องรู้จํานวนเงินได้สุทธิต้องรู้ยังไงอ่มาดูกันเงินได้สุทธิที่ว่าครับมาจากองค์ประกอบ3ตัวครับรายได้หรือว่าเงินได้หักด้วยค่าใช้จ่ายหักด้วยค่ารถย่อนเห็นคําว่าดถย่อนแล้วใช่ไหมครับดังนั้นแปลว่าถ้าเราเพิ่มค่าดถย่อนได้เราก็จะลดเงินได้สุทธิลงได้และถ้าเงินได้สุทธิลดลงเกิดอะไรขึ้นครับจำได้ไหมจำได้อยู่แหละก็คือลดภาษีที่ต้้้้้อออออองงงงงงงเเเสสสีีีียยยยยิิิ่่นนนนไดุทธลลภาาาาาษตตตตมมมัักก็รรื การเพิ่มค่าลดหย่อนช่วยให้เราลดเงินได้สุทธิได้ซึ่งคลิปนี้เราจะไม่พูดถึงเงินได้ค่าใช้จ่ายนะครับใครสนใจไปดูคลิปอื่นๆเพิ่มเติมที่พี่หนอมทาไว้แต่คลิปนี้จะมาอัปเดตว่าปี67มีรายการลดหย่อนอะไรบ้างไปดูกันต่อรายการลดหย่อนเนี่ยมันจะประกอบด้วยองค์ประกอบประมาณสข้อนี้นะครับเป็นรายการที่รัฐมอบให้มี1คือค่าลดหย่อนที่เป็นกลุ่มที่เราต้องดูแลไม่ว่าจะเป็นภาระชีวิตติดตัวต่างๆคนรอบตัวที่เราต้องดูแลแล้วกดมาให้สิทธิกลุ่มนี้ลดหย่อนภาษีได้อันที่2คือกกลุ่่มมาาารรใช้จยยตนนโบ,นะบัฐะคือีกล ได้รับสิทธิในการลดหย่อนภาษีกลับมาตัวนี้ก็มีหลายตัวน่าสนใจแล้วก็สุดท้ายคือเรื่องของการเซฟวิ่งเนาะเก็บเงินออมเงินลงทุนนะครับจัดการการเงินดีมีการวางแผนการเงินที่ดีวางแผนเก็บเงินต่างๆในรูปแบบที่รัฐเขาอยากให้เราทําเราก็ได้สิทธิในการลดหย่อนภาษีโจทย์ที่ยากที่สุดเนี่ยของการวางแผนลดหย่อนภาษีในมุมที่พี่หนอมเจอมาแล้วกันแน่นอนคําถามบ่อยสุดคือไม่มีใครถามหรอกฮะว่าจะต้องมีคู่สมรสเพื่อลดหย่อนภาษีไหมจะต้องมีบุตรดีไหมเพื่อลดหย่อนภาษีพวกนี้ไม่มีใครถามอยู่แล้วกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่มีมานานแล้วกก็็อออัปเดดตไไม่่บยคืถ้้้าาจํใช นานๆทีจะมีการอัปเดตหรือเพิ่มสิทธิ์มาสักครั้งหนึ่งซึ่งหลายปีแล้วก็ไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนอะไรไปดังนั้นกลุ่มนี้พี่หนอมอาจจะไม่ได้คุยถึงเนาะแล้วก็ไม่ใช่กลุ่มสําคัญที่เราใช้ในการวางแผนรถย่อนภาษีด้วยแต่ว่าทุกตัวในทุกกลุ่มเนี่ยจริงๆพี่หนอมมีทําคลิปแยกไว้เกือบทั้งหมดแล้วนะครับใครสนใจค่าดหย่ตนตัวไหนเป็นพิเศษเนี่ยก็สามารถคลิกในเพลย์ลิสต์ค่ารหย่อนเดี๋ยวพี่หนอมแปะไว้ให้ไปดูเพิ่มเติมได้แต่คลิปนี้ย้ํอีกทีเราพูดคอน,นเซปต์ กลุ่มแรกผ่านไปนะครับแบบไวๆคือกลุ่มที่เป็นภาระที่เราต้องดูแลพูดง่ายๆฝักฟันทงแน่ๆคือไม่ได้มีใครอยากจะใช้กลุ่มนี้เพื่อวางแผนภาษีแต่ถ้าเกิดใครมีกลุ่มนี้อย่าลืมเอามาใช้ให้คุ้มค่าคุ้มสิทธิประโยชน์ที่สุดอันนี้คือจุดสําคัญผ่านไปกลุ่มแรกมากลุ่มที่2ต่อกลุ่มที่2เนี่ยปีนี้มีค่าลดหยอ่อนเพิ่มขึ้นนะครับหลายตัวที่มันเป็นการกระตุ้นการใช้จ่ายตามนโยบายนะครับของทางตัวของภาครัฐเองที่เขาอยากให้มีการลดหยอ่อนภาษีมากขึ้น,นตัวจุดที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งของกลุ่มนีีีีี้้้ลกััันนนนตตวท่่มมมมมเเเพิิขาาใป ตัวที่ยังแอคทีฟอยู่นะวันนี้ทําคลิปก็คือมีเรื่องของเที่ยวเมืองรองกับสร,ร้างบ้านใหม่นะสร,ร้างบ้านเองเนี่ยนะฮะสตัวนี้ที่มันเป็นตัวแอคทีฟอยู่นะครับพูดแบบไวๆเลยคือกลุ่มนี้ทั้งหมดเนี่ยในเงื่อนไขทั้งหมดพี่หนอมสรุปก็คือกลุ่มนี้มันเป็นกลุ่มจ่ายเงินไปแล้วกันข้อกลุ่มจ่ายเงินไปเนี่ยความคาดหวังของการจ่ายเงินไปคือเราได้สิทธิทในการลดหย่อนภาษีกลับมาแต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังนะครับอันนี้อันนี้เน้นย้ําเลยคือกลุ่มนี้มันจะเริ่มเกี่ยวกักบเงินแล้วดังนั้นการใช้จ่ายเนี่ยม,นนมนานนทีีีสําัใกภษเหย้มจะ เรากระตุ้นการใช้จ่ายง่ายขึ้นหรือถ้ามีการใช้จ่ายอะไรก็ตามใช้แล้วสามารถลดหย่อนภาษีได้เรารู้สึกว่าหรือเราจะพยายามใช้จ่ายมาันมากขึ้นเพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยอย่างน้อยมันลดภาษีได้มันคุ้มเป็นเห,เหมือนกันหรือเปล่าไม่รู้อ่ะใครเป็นใครไม่เป็นยังไงคอมเมนต์ Comment บอกไว้แล้วกันนะแต่ว่าโดยส่วนตัวพี่หน่องเป็นแบบก็คือมีความรู้สึกแบบนั้นเสมอแต่สิ่งต้องกลับมาเตือนตัวเองครับขอให้มองภาพรวมแบบนี้แล้วกันว่ากลับมาเตือนตัวเองเรื่องอะไรกลับมาดูที่หน้าของการคำนวณเงินได้สุทธิครับจะเห็นว่าค่าลดหย่อนที่เราจ่ายไปเนี่ย มันไม่ได้แปลว่ามันลดภาษีได้แบบทั้งจํานวน,นความหมายคือสมมุติว่าเราซื้ออ่ะอย่างนโยบายล่าสุด easy e l i c ซ t เราจ่ายไป5 0,000บาทเพื่อใช้สิทธิในการลดหย่อนภาษีมันเป็นรายการค่าลดหย่อนใช่ไหมใช่อ่ะห้าหมบาทที่ว่านี้ฮะถ้าเราจ่ายไปปั๊บเรียบร้อยปึ้งคําถามคือลดภาษีได้กี่บาทมันก็จะมีคนที่ต้องตอบแตกต่างกันไปเพราะคําตอบที่ได้เนี่ยมันจะต่างกันไปถามว่าทําไมเพราะคนที่จะตอบคําถามนี้ได้เนี่ยก็แปลว่าต้องรู้ว่าตัวเองเสียภาษีในอะัตราเท่าไหร่หรืออยู่ฐานไหนอยู่นะครับสมมุติยกตัวอย่างง่ายๆคนนคแรกกบอว่าฉันมีงินสุทธิ อยู่ที่1.2ล้านบาทในการใช้50,000บาทไปกับ e a e s E-receipt เพื่อลดหย่อนภาษีเนี่ยแปลว่าคนนี้เนี่ยเคาอยู่ในฐาน25%ถูกมั้ย1.2มาอยู่ฐานนี้การาที่ทําให้า้า1.2ลดลงเหลือ1,150,000ล้าน 1, 150, 000, ก็คือลดไป50,000บาทมันจะลดภาษีในฐาน25%ได้นะก็คือ50,000ที่มันลดไปเนี่ยมันช่วยลดภาษีได้ในจํานวน12,500บาทก็คือเอา50,000คูณด้วย25%ทีนี้ฮะเป็นคนต่อมาบอกว่าเงินนั้นสุทธิผมอยู่ที่400,000บาทครับ400,000บาทที่ว่าเราจะเห็นว่ามันอยู่ที่อัตรา10%เพราะฉะนั้นคนนี้เนี่ยจ่ายเงิน50,000ไปเพื่อลด จาก400,000ให้เหลือ3 0 5 0 0เราจะเห็นอะไรเราก็จะเห็นว่าคนนี้50,000ที่เขาจ่ายไปเขาลดภาษีได้ในอัตราแค่10%เท่านั้นนั่นคือลดภาษีได้5,000บาท50,000ของ2องคนไม่เท่ากันแล้วถูกไหมเงินที่จ่ายไปของ2คนนี้ไม่เท่ากันเพราะเงินได้สุทธิของ2คนนี้ไม่เท่ากันอีกคนนึงบอกว่าผมมีเงินได้สุทธิ1 5 0 0 0ไม่เสียภาษีแต่ผมอยากลดหย่อนครับผมซื้อไปเลยฮะ50,000บาทมี2คํคำถามคำถามแรกคือลดภาษีได้กี่บาทหลายคนก็ตอบได้ว่าลดไม่ได้สบัดครับกับอีคคถถาามนนึงื้้้เิิส 100, แลวใช ให้ห้าหมื่นเพื่อลดหย่อนภาษีอาจจะเป็นความสงสัยว่าแล้วทุกวันนี้กินอะไรอยู่มันจะอยู่ได้ไหมวะใช่ไหมมันสัมพันธ์กันนะกับเรื่องนี้ก็คือนยโยบายที่เป็นเรื่องของการใช้จ่ายเนี่ยมันจะเป็นคําถามแบบนี้เสมอว่าสุดท้ายแล้วเราจ่ายไปเพื่อลดภาษีแล้วเราได้อะไรกลับมาผู้เห็นภาพมากกว่าน,นั้นอีกนะอันนี้พูดแบบเปิดใจ <c oughs> เปิดใจด้วยกันนะครับถ้ามองแบบนี้สมมติเราจ่ายห้าหมื่นไปแล้วเราได้สิทธิลดหย่อนภาษีเมื่อกี้ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยก็ตามแต่ห้าหมื่นที่เราจ่ายไปนั้นไม่คุ้มค่าเลยคือจ่ายไปแล้ว ฉันก็ซื้อแต่ซันซื้อของที่ไม่มีประโยชน์หรือของที่ไม่ได้ใช้งานสุดท้ายเงินที่เสียไปเนี่ยมันมากกว่าภาษีที่ประหยัดได้อยู่แล้วแม้ว่าเมื่อกี้จะดูคุ้มค่าเลยเนาะห0 0 0 0แล้วได้แคชแบ็คกลับมาก็คือลดภาษีได้12,500บาทไหนาตา25%แต่สิ่งที่เห็นคือเงินที่คุณจ่ายไปมันมากกว่าก็คือคุณจ่ายไป50,000เพื่อได้รับส่วนลด15%<ๆ>เงินที่คุณจ่ายไปก็คือ37,500บาทถูกมั้นั่นแปลว่าคุณเสียเงินไปมากกว่าและถ้าเงินก้อนนั้นไม่ได้ถูกใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าก็แปลว่าคุณเสียเงินเปล่าอยู่ดีแต่ว่าคุณอาจจะรู้สึกดีหน่อยที่มันลดภาษีได้ก็แค่นั้นซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้บอกว่าถูก แต่ว่าถ้ามองในมุมของคนที่สอนเรื่องภาษีหรือทำงานเรื่องนี้ก็อาจจะอยากพูดเรื่องนี้ให้มันเคลียร์ว่ามองให้ดีนะครับว่าตัวเองต้องการอะไรและฐานะการเงินเป็นแบบไหนคุ้มค่ากับมันจริงๆหรือเปล่าเพราะสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเสียภาษีมากน้อยโจสัมสันของทุกคนโดยรวมก็คือสุดท้ายเราทุกคนต้องมีความมั่งคั่งที่มากขึ้นเนาะรวยขึ้นมีฐานะการเงินที่ดีขึ้นดังนั้นจุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ควรจะเอามาคิดครับทวนนิดนึงสองกลุ่มนี้นะครับพูดนิดนึงก็คือมันจะมีตัวใหม่เรื่องสร้างบ้านใหหมมม่่นรรัััอออ้้้้้้กจเงงงืไไไาาาาตตสดดววยปซผูพฒิ์ รับเหมาที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือบริษัทรับสร้างบ้านที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มสูงสุดนะสิล้านนะครับลดหย่อนได้นะครับล้านละ1 0 0 0 0นะครับสูงสุดคือลดหย่อนได้10,000แสนพูดง่ายๆคือถ้าอยากลดหย่อนห0 0 0 0แสนต้องสร้างบ้าน10บล้านต้องมีการทำสัญญาชาระอากรแล้วก็ใช้เป็นค่าลดหย่อนได้ในปีที่สร้างบ้านเสร็จนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวพี่หนอมอาจจะทําคลิปบอกรายละเอียดอีกทีหนึง่งตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่ยังไม่ทาคลิปอธิบายรายละเอียดเลยก็ถือว่าอัปเดตตรงนี้ ทำรายละเอียดไปแล้วก็สามารถไปคลิกดูคลิปเพิ่มเติมได้เลยครับทีนี้มาถึงตัวสุดท้ายครับนั่นคือตัวไฮไลท์ประจําปีนะครับตัวนี้สําคัญนิดน,นึงต้องบอกว่าปีนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตัวหนึ่งที่เป็นตัวสําคัญมากๆก็คือตัวกองทุนไทย ESG หรือกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีเนี่ยโดยทั่วไปของ TESG ถ้าเป็นปีที่แล้วเนี่ยเขาจะให้สูงสุด30%ของเงินได้ไม่เกิน100,000บาทแต่ในช่วงพิเศษแบบนี้ครับทุกคนครับ67 68 69ครับ3ปีน้สามาสมิไไดด,งงไดูงุ3เน่ก อันนี้คือสิทธิประโยชน์แรกที่เพิ่มขึ้นมายังไม่พอครับก่อนหน้านี้ t e s g หรือกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนตรงนี้นะครับเขาบอกว่าต้องถือครองอย่างน้อย8ปีแต่พิเศษเหมือนกันครับ3ปีนี้เหมือนเดิมครับ6 7 6 8 6 9ลดเวลาการถือครองลงครับถือครองครบ5ปีเต็มก็พอแล้วจะเห็นว่าเฮ้ยมันก็น่าสนใจเหมือนกันนะถ้ามีเงินพูดง่ายๆเลยคือถ้ามีเงินก็ก็น่าสนใจเพราะมันอาจจะเป็นตัวที่เฮ้ยกระตุ้นให้ใครหลายคนอยากจะลดหย่อนภาษีแต่เรายังไม่พูดแบบนั้นครับเวลาจะพูดเรื่องของการลดหย่อนภาษีในกลุ่่มมมนีีีี้้้้ออาลลทดดูแแวขข สนใจมากกว่ากลุ่มอื่นเพราะว่ามันเป็นการเก็บเงินเพื่อให้เราสอดคล้องกับเป้าหมายการเงินบางอย่างหรืออาจจะเป็นการเลือกวางแผนการเงินบางอย่างด้วยเครื่องมือที่ใช้ในการลดหย่อนภาษีได้ด้วยอันนี้ก็แล้วแต่คนจะปรับหรือว่าเลือกให้เหมาะกับตัวเองโจย์สําผัญของอันนี้ที่มันน่าจะเป็นที่มาที่ไปของการทําคลิปนี้แล้วคิดว่าอาจต้องทาทุกๆปีเพื่ออัปเดตและพูดคุยเรื่องนี้เป็นประจํา <ๆ S 1> ก็คือคนจะชอบถามคํานี้ครับว่าแล้วเราจะเลือกค่าลดหย่อนอยังไงดีถ้าตอบแบบสั้นๆกับชําง,ง่ายๆก็คือถ้ามีรายได้สูงมีเงิน ถ้าคุณมี900,000คุณซื้อได้หมดเลยถ้าคุณมีเงินซื้อนะคุณซื้อได้หมดเลยเพราะถ้าคุณมีเงินเยอะรายได้คุณเยอะคุณซื้อได้คุณซื้อได้ครบคุณซื้อได้เลยครับไม่มีปัญหาปัญหามันคืออะไรเรารู้กันอยู่ดีอยู่คือปัญหามี2แบบคือ1คือไม่มีเงิน2คือมีเงินแต่มีไม่เยอะและอยากเลือกให้มันเหมาะกับตัวเอง2เรื่องนี้เป็น2เรื่องครับที่ต้องเอามาคิดต่อแล้วก็มาพูดคุยกันนะครับถ้าถามพี่นองเองอ่ะถ้าบอกต่อแบบคอนเซ็ปต์ที่หลายคนฟังแล้วแบบชอบขมวดคิ้วแบบพูดแบบนี้อีกแล้วก็คือดูเป้าหมายการเงินเป็นหลักครับในภาพรวมแล้วก็ที่ผ่านมาเป้าหมายการเงินของเราเนี่ยเราต้องการจะต้องเก็บเพื่ออะไรนะปีนี้ในการเก็บ เป็นพิเศษเราอยากจะเน้นเรื่องไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าหรือในเป้าหมายที่ทํามาก่อนหน้านี้เนี่ยเราอยากสะสมอะไรเราสะสมอะไรมาแล้วบ้างเราอยากสะสมอะไรต่ออันนี้ก็อาจจะเป็นการตามเป้าหมายที่เรากนนําหนดไว้ได้แล้วถ้าเรารู้เป้าหมายครถ้าเรารู้จานวนเงินที่เรามีเราวางแผนได้เลยเนาะอันนี้ก็เรื่องได้ตามความเหมาะสมเลยสิ่งหนึ่งที่ไม่ชอบละกันนะครับก่อนจะไปรายละเอียดมากกว่านี้คือสิ่งหนึ่งที่ไม่ชอบโดยส่วนตัวแล้วก็ไม่ช่อยชอบพูดเลยอันนี้คลิปนี้ไม่มีลูกค้าพูดได้เต็มปากเลยคือส่วนใหญ่คนชอบให้เปรียบเทียบว่าอะไรดีกว่ากันอยากซื้อปาาระกันซซซืืื้้้ออออออกกงงงทททุุุนนนดดีีวว่่าา SF อย่าซื้อ TSG ซื้อตัวนี้ดีกว่าอย่าซื้อนั่นอย่าซื้อนี่แต่ซื้ออีกตัวดีกว่าเพราะแน่นอนมันมีโปรดักต์อยู่เบื้องหลังเนาะหรือมันมีแนวคิดบางอย่างอยู่เบื้องหลังหรือแม้แต่บางคนก็รู้สึกว่าอยากใช้เงินให้คุ้มหรือมองเห็นภาพรวมให้ดีก็เลยรู้สึกว่าตัวไหนมันดีที่สุดแต่ต้องบอกแบบนี้ว่าตัวสินทรัพย์ทุกตัวในในลิสต์ทั้งหมดนี้ครับมันเป็นสินทรัพย์ที่ตอบโจทย์เป้าหมายการเงินของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันถ้าคุณไม่รู้เป้าหมายการเงินเนี่ยคุณซื้ออะไรไไปเเเเเเนนนนีี่่ยยยมมมมััออออาาาาาาจจจะะะด้ตบโทท์ืวกกรรรรพหหงิ เหมือนยกตัวอย่างง่ายๆก็ได้ครับถ้าเกิดใครเข้าครัวแล้วกันเนาะเราคงไม่เอามีดมีดเล็กนะมีดเล็กปอกผลไม้มาใช้แทนอีโต้เนาะเราคงไม่เอาอีโต้ไปหั่นอย่างอื่นนะของชิ้นเล็กๆที่มันอ่ะนั่นแหละประมาณนั้นแหละครับก็คือเราคงไม่ใช้ของบางอย่างแทนบางอย่างโดยที่ไม่มีเหตุผลนะถูกไหมถ้าเรารู้ว่ามันใช้เพื่ออะไรเราหยิบของที่มันตรงกับวัตถุประสงค์ของเราอะน่าจะดีกว่าเออดังนั้นทุกอย่างที่คุณเลือกมันควรจะอยู่บนวัตถุประสงค์ฟังดูแล้วมันอาจจะน่าเบื่อดูแล้วมันไม่เท่ดูแล้วมันไไไไมมม่่่่สาาาาารรรรรถจจะปเเทียยบกกกัใใคคดด้้แตตงงินอุ าการเงินเนี่ยยุ่งกับคนคนเดียวคือตัวเราใช่ต้องรู้ว่าเป้าหมายคืออะไรและถ้าพูดให้ชัดกว่านั้นคือดีที่สุดก็ไม่มีมีแต่วันนี้เลือกที่เหมาะที่สุดหรือคิดว่าเหมาะที่สุดซึ่งผิดพลาดได้เพราะเป้าหมายการเงินบางอันไม่ได้สิ้นสุดนะปีน,ปนี้ปีหน้าหรือตอนนี้ไม่ใช่แค่เลือกผิดและชีวิตเปลี่ยนชีวิตมันยังไปต่อเนาะดังนั้นมันคือการเรียนรู้ข้อผิดพลาดแล้วก็เลือกให้เหมาะก,กับเราให้มากที่สุดดีกว่าถามว่าว่าตัวปีนี้เลือกอะไรดีปีนี้ซื้ออะไรดีหลายคนชอบถามแบบนี้ปีีน้ครเลืออก้ม่ับไปีนี้รรอออืืีกเ่ง เมื่อกี้ลืมอัปเดตเรื่องนึงณนะวันนี้อัดคลิปนี้เนี่ย S S F นะครับยังไม่ได้มีการประกาศต่ออายุดังนั้นปีนี้จะเป็นปีสุดท้ายครับที่ซื้อ S S F ได้นอกจากว่ามีการประกาศต่ออายุหลังจากนี้ซึ่งถ้ามีก็เดี๋ยวพี่หนอมาอัปเดตให้ฟังอีกทีหนึง่งแต่ว่าตอนนี้ณนะข่าวข่าวณวันนี้ที่อัดคลิปช่วงปลายเดือนตุลาก็ยังไม่มีประกาศอะไรออกมานะครับเดี๋ยวรอดูกันอีกสักระยะหนึ่งแล้วกันแต่ก็ให้จําไว้ก่อนว่าปีนี้เป็นปีสุดท้ายแต่ถามว่าซื้อได้ไหมซื้อได้ครับถ้ามันตรงกับวัตถุประสงค์มันยังอยู่ในคอนเซ็ปต์เดิมที่เมื่อกี้เราคุยกันทั้งหมดนั่นแหละครับทีนี้นะฮะสมมุติว่าอยากจะลงรายละเอียดสักนิดนึงอ่ะให้ดูเรื่องหน้านี้แล้วกันนะครับประกั กับกองทุนเนี่ยขออนุญาตแยกกันแล้วกันเนาะมันทดแทนกันไม่ได้แบบแบบชัดเจนอยู่แล้วแต่ว่ามาจะมีคําถามเรื่องกองทุนคือบางคนเนี่ยอยากซื้อกองทุนแล้วตั้งเป้าหมายที่ระยะเวลาอันนี้เอาหน้านี้มาเล่าสู่กันฟังเพื่อให้เห็นภาพแล้วกันนะครับสมมุติว่าถ้าเราไม่รู้จะเริม่มยังไงก่อนเลยเรามีเงินก้อนหนึ่งหลัจะต้องดูว่าเป้าหมายเราเนี่ยที่สำคัญที่สุดในปีนี้ที่เราอยากจะลงมันคืออะไรแล้วก็ไปดูในสิ่งที่เราเทียบบางคนบอกว่าไม่ได้สนใจเป้าหมายเลยพี่หนอมอยากได้อย่างเดียวคืออยากได้เงินกลับมาเร็วเขาบอกว่าอยากได้เง แต่สิ่งที่มันมีความเสี่ยงเพิ่มเติมก็คือว่าการที่คุณได้เงินกลับม,มาเร็วเนี่ยมันถูกจํากัดให้ลงทุนในสินทรัพย์กลุ่มนี้มันบังคับให้ลงอะไรลงหุ้นที่มันเป็น ESG หรือว่าตราสารหนี้ต่างๆของกิจการ ESG เนาะตรงเนี้ยมันเป็นกลุ่มที่กลุ่มที่บังคับประมาณหนึ่งเนาะสมมติคุณบอกว่าคุณอยากจะลงเพราะว่าคุณต้องการเงินคืน5ปีอันนี้คือคําตอบว่าคุณรู้เป้าหมายรู้เวลาแต่สิ่งที่คุณต้องมาตอบตอ่อคือแล้วไอ้สินทรัพย์เมื่อกี้ที่คุณบอกว่าจะลงหุ้นไทยเนี่ สำคัญมันเลยกลับมาที่สุดท้ายแล้วคุณเข้าใจเรื่องเวลาที่เป็นเป้าหมายแล้วก็สินทรัพย์หรือเปล่าพี่หน<ม>่อมยกตัวอย่างเดียวให้ฟังเพราะว่ามันน่าจะเข้าใจง่ายสุดก็คือไทยยืดจีหลายคนบอกว่าเฮ้ย <Hey, S 2> จริงเหรอโอเคเหรอก็ถ้าคุณเข้าใจและลงทุนได้แล้วคุณมองเห็นโอกาสคุณก็สามารถลงทุนได้คุณอาจจะเลือกลงทุนในตราสารหนี้ก็ได้ครับเพราะว่าคุณอาจจะมองว่ามันไม่เสี่ยงมากคุณอาจจะลงทุนในตราสารทุนก็คือหุ้นเลยก็ได้ถ้าคุณมองว่าก,กิจการไทยยืดจีเนี่ยที่เป็นกลุ่มหุ้นกลุ่มนี้เนี่ยที่ของ เอ้ยเนี่ยมันลดหย่อนภาษีได้มันเพิ่มวงเงินแต่คุณต้องตอบไว้ได้ว่าคุณเลือกเพราะเป้าหมายคุณคือ5ปีข้างหน้าและคุณรับความเสี่ยงในการลงทุนได้หลักการนี้ใช้กับทุกอย่างที่คุณจะใช้ในการลดหย่อนภาษีในลิสต์ทั้งหมดเมื่อกี้เลย s S F ก็ได้ r m F ก็ได้ประกันจริงก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนั้นหลักการทั้งหมดทุกอย่างที่อยากจะแนะนําคือทุกอย่างทั้งหมดที่พูดมานี้ขออย่างหนึ่งเลยสําคัญมากๆคือคิดก่อนตัดใจลดหย่อนภาษีเพราะว่าถ้าไม่คิดแล้วลดหย่อนไปก่อนมันอาจจะเจ็บตังในทีหลังแล้วก็อาจจะไม่ เวลาการถือครองการซื้อรวมไปถึงการเลือกสินทรัพย์ที่ลงทุนถ้าคุณยังไม่เข้าใจยังไม่แน่ใจพูดกันแบบตรงไปตรงมาที่สุดนะครับก็คือมันอาจจะไม่จําเป็นก็ได้ที่คุณต้องรีบรดหย่อนภาษีตอนนี้ถ้าคุณยังจ่ายเงินภาษีไว้และคุณยังมีเงินสำรองหรือแม้แต่บางคนถ้าคุณมองว่าตัวเองเงินยังไม่พอในการจะไปซื้อสินทรัพย์ต่างๆพวกนี้หรือการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีพวกนี้แล้วคุณยอมจ่ายภาษีก็ไม่ใช่เรื่องผิดโจ้สำคัญนะ่ะเน้นเรื่องนึงก็คือสุดท้ายแล้วไม่ว่าคุณจะเลือกทางไหนเนี่ยการเเงงงงิิินน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 คคคต้้้้้้อออดีีีีขึํําาาาาาวววว่่่สสสยยยลลไแปปกกรรระััับบหหืทโช์ใ หย่อภาษีสุดท้ายถ้าใครมีคําถามอะไรเกี่ยวกับค่ารดหย่อนตา่ตางๆนะครับพี่หนองคิดว่าทำไว้ครบั่วแล้วแหละแต่ว่าถ้าเกิดใครคิดว่ามีคําถามอะไรก็คอมเมนต์คำถามว้ที้ารลางนี้ได้นะครับแล้วก็ถ้าคลิปนี้นะครับพูดมาสยาวเลยมีประโยชน์ในการวางแผนจัดการหรือทาความเข้าใจเรื่องของการลดหย่อนภาษีได้ก็ฝากนิดเดียวคนระเป็นกําลังใจนิดนึงฮะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับแล้วก็กดติดตามนะครับสัครสมาชในช่องทางที่คุณได้ดูคลิปนี้แล้วกันนะครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรยังไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวไว้หาโออออออกกกกาาาสสสมมเเลลลลู่่่่่ััันนนฟงงีีใรรืตตๆไไไปปปคบแ้้วววพิด